คุณเลยครับคุณช่วยเลยครับช่วยเลยครับสิทธิ์ยูเซฟสิทธิ์การรักษาตามนโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายไปรักษายังสถานพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤตภาวะฉุกเฉินทางการไหลเวียนโลหิตหัวใจหยุดเต้นเจ็บหน้าอกรุนแรงความดันตกเฉียบพลันภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทปากเบี้ยวอ่อนแรงครึ่งซีกฉับพลันชักเกร็งชักต่อเนื่องไม่หยุดบาดเจ็บศีรษะรุนแรงภาวะฉุกเฉินทางการหายใจสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจหายใจเหนื่อยหอบภูมิแพ้รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตขั้นตอนการใช้สิทธิ์ยูเซฟผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลจะประเมินอาการและคัดแยกอาการฉุกเฉินในโปรแกรม Emergency Pre-Authorized จากนั้นศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนหากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีโดยกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาได้อย่างปลอดภัยภายใน72ชั่วโมงคือในหลักการแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินเข้าไปถึงโรงพยาบาลต้องดูแลอยู่แล้วโดยเฉพาะฉุกเฉินวิกฤตอย่างเงี้ยเป็นทั้งเรื่องของกฎหมายบังคับและเป็นเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์กรณีถ้าเผื่อไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตโรงพยาบาลก็ดูแลต่อเหมือนกันเพียงแต่ว่ากระบวนการในการที่จะครอบคลุมหรือว่า cover ค่าใช้จ่ายเนี่ยผู้ป่วยอาจจะต้องจ่ายเองอันนี้โดยส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขแต่โรงพยาบาลของภาครัฐไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉินไม่วิกฤตก็ตามเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายตัวยูเซฟเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทำหน้าที่ในการที่จะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยูเซฟรวมถึงในกรณีถ้าเผื่อมีการโต้แย้งหรือว่ามีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้รักษากับผู้ป่วยหรือญาติทางยูเซฟเซ็นเตอร์ก็จะเป็นคนกลางในการที่จะคอยตัดสินการตัดสินของศูนย์ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในเรื่องของยูเซฟเนี่ยต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะรวยหรือจนทางโรงพยาบาลเองก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรัฐบาลเป็นประกันให้มีคนจ่ายให้แน่ๆไม่ต้องมาเสียเวลาเลือกว่ามีเงินหรือไม่มีเงินประชาชนทุกคนจะต้องทราบสิทธิ์นี้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วท่านต้องรู้หน้าที่ในการที่จะโทรขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข1669ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต้องทราบสิทธิ์ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลตัวเองและก็ดูแลครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวเพื่อให้สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้